อาจจะมืดๆหน่อยนะสาธุอาจารย์กัญจพรครับนะต้องถุงนะสาธุครับเลี้ยงช้างป่วยนะช้างป่วยกำลังรักษาอยู่อ้าวสาธุอาจารย์กัญจพรมาละนี่หน่อยสาธุเดินเลยจะไปยังไงเดินนะก็หอมมากเลยก็กินเลยสาธุครับอาจารย์เจริญพรแม่ขนมปังพายอาจารย์นะชื่อเขาพายพีเตอร์เป็นช้างพายนะอาจารย์สาธุอ่ะแค่สองนะอายุ20แล้วอาจารย์ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับครับโอ้มีเสียงมีเสียงมีเรื่องมีเสียงละแข็งแรงดีขึ้นละต้องฟังมาเป็นฟังไม่สบายหาทุนอาจารย์นะเอาสองชุดสุดท้ายครับผมโอ้ยยังไม่หมดใช่ไหมมีเสียงอยู่ในปากโอ้ลั่นนะพ่อนะมีเปล่าสาธุสาธุครับอาจารย์เจริญพรให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับขอเองตาควายอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะครับเลี้ยงช้างนะครับโอ้บวกมือด้วยนะอาจารย์บวกมือด้วยโอ้โหเป็นนะเขาบวกมือด้วยย่อยๆเลยหมดยังหมดยังหมดแล้วไวมากเลยครับไวเหมือนช้างกินกล้วยเลย